ศาลรัฐธรรมนูญนัดวันที่3สิงหาคมถกรับไม่รับคำร้องปมมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2ศาลรัฐธรรมนูญนัดวันที่3สิงหาคมถกรับไม่รับคำร้องปมมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2ส่อขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แย้ม3แนวทางลงมติเมื่อวันที่26กรกฎาคม66แหล่งข่าวจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่าในวันที่3สิงหาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้วินิจฉัยหรือไม่หลังขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบกับการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีรอบ2ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องทางธุรการเรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเบื้องต้นจะออกได้3แนวทางคือ 1. ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง 2. ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องแต่ไม่มีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรี 3. ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องและมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนทั้งนี้เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเห็นว่าการดำเนินการให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทำตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ไม่ใช่กรณีเสนอญัตติตามข้อ41เพราะการเสนอรายชื่อบุคคลได้รับการให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้เฉพาะตามรัฐธรรมนูญและในข้อบังคับเป็นคนละหมวดกันดังนั้นการดำเนินการของรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคมมีการกระทำขัดรัฐธรรมนูญมาตรา88มาตรา159และมาตรา172และก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหากปล่อยให้คัดเลือกเห็นชอบบุคคลที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดำเนินการต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงยากต่อการเยียวยาจึงมีมติขอให้ศาลกำหนดมาตรการวิธีการชั่วคราวโดยขอให้สั่งชะลอการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนต่ายคุยแอปแล้วลั่นหยุดโยงสถานะโสดทำหน้าที่พ่อแม่อยู่หัวแถวไม่ใช่ง่ายไปทะเลด้วยไหมพาดหัวเองอยู่หัวแถวอยู่แล้วดักคอโดนรุมอีกต่ายคุยแอปแล้วไม่ได้มีปัญหากันเลยลั่นหยุดโยงโสดทำหน้าที่พ่อแม่จ่อฟ้องคนใดอยากเปิดใจทุกประเด็นดราม่าไปเที่ยวทะเลกับทีมพิธาและลูกสาวหรือเปล่าโพสต์แอปเปิลโยงใครมีปัญหากับแอปทักษอรจริงไหมวันที่26กรกฎาคม66ต่ายชุติมาควงน้องพิพิมลูกสาวออกงานที่ซีไลฟ์แบงคอกสยามพารากอนนอกจากเล่าถึงน้องพิพิมลูกสาวยังได้ตอบถึงประเด็นพาพิพิมไปเที่ยวทะเลว่าเขาไปกับคุณพ่อยังไม่ได้คุยไม่ได้ถามเรื่องนี้เขาแฮปปี้ใช่พี่พิมพ์เขาชอบไปเที่ยวอยู่แล้วเขาชอบไปต่างจังหวัดโรงแรมต่ายติดภารกิจไม่ได้ไปด้วยใช่ติดงานเขาก็ชวนนานแล้วแต่อันนี้น่าจะปรับด้วยเป็นทริปพักผ่อนสั้นๆเหมือนเจอเรื่องอะไรมาก็อยากไปพักผ่อนถามถึงประเด็นดราม่ามากมายอยากพูดถึงข่าวต่างๆยังไงบ้างต่ายกล่าวว่าบางทียังไม่ได้ทำอะไรแต่โดนพาดหัวข่าวหลายเรื่องอย่างแอปเปิลปกติเราโพสต์คติธรรมสัจธรรมปกติครั้งนี้โพสต์ไปความหมายในรูปทุกสิ่งที่ออนไลน์ทุกคนแชร์รูปกับความจริงมันไม่เหมือนกันหรอก
สัจธรรมบางคนโชว์แต่ด้านดีๆโพสต์แต่อาหารแพงๆแต่จริงๆแล้วความจริงเป็นยังไงโพสต์ให้ข้อคิดแต่ดันเป็นรูปแอปเปิลซึ่งเราก็ไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรหรอกเพราะเราไม่ได้รู้เรื่องราวโซเชียลว่าเขาเรียกใครแทนใครเพราะเราไม่อ่านเรื่องคนอื่นไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นตายกล่าวต่อว่าเพื่อนก็มาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนเข้าใจผิดแล้วมีคนแคปรูปแล้วใส่แคปชั่นดูพยายามดีนะถ้าดูดีๆแต่อาจจะย่อให้ดูเหมือนโพสต์ซึ่งเราไม่ได้โพสต์อะไรอย่างนั้นมีข่าวออกมาว่าเราอีกซึ่งเราไม่ได้โพสต์ร้องแชร์คติสอนโดนผลกระทบมาอีกว่าอยู่นิ่งๆเหอะเราโพสต์ธรรมะคติสอนอะไรไม่ได้เลยเหรอกลายเป็นโดนโยงเราโพสต์ด้วยเจตนาบริสุทธิ์แต่คนที่อคติไม่เข้าใจว่าทำไมคิดโยงไปเรื่องอะไรแบบนั้นได้ถามว่าเพราะคนคิดว่ามีปัญหากับแอปหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็ยังแชร์โพสต์แอปไปเจอพี่พิมต่ายตอบว่าคิดดูถ้ามีปัญหาจริงๆจะโพสต์ทำไมเราโตแล้วไม่ใช่จะมาโพสต์ด่าออนไลน์มันไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันด้วยกลัวอีกฝ่ายจะเข้าใจผิดหรือเปล่าต่ายกล่าวว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้เคลียร์เพราะเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็เข้าใจสถานการณ์อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหากันถ้ามีปัญหากันอาจจะแบบเอ้ยคิดว่าเราแต่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยเขาจะโยงได้อย่างไรคือไม่ต้องยกหูเคลียร์ไม่จำเป็นก็มีเพื่อนบอกเขาหน่อยไหมคือนึกออกไหมเพื่อนก็คือชาวบ้านหนึ่งที่บอกว่าบอกเขาหน่อยว่าเห็นข่าวหรือยังเรารู้สึกถ้าเจตนาเราไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นจะแก้ตัวทำไมถามว่าทางที่แอปจะเข้าใจต่ายตอบว่าใช่ใช่แต่ก็มีถามไปว่าเห็นข่าวหรือยังไม่น่าจะเข้าใจผิดเนอะเพราะจริงๆก่อนหน้าที่มีข่าวทางเราที่แอปก็กลัวเราเข้าใจผิดเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนมีบอกคร่าวๆมีทักไปนิดหน่อยอันนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะที่แอปก็เข้าใจที่เราอธิบายไปก็น่าจะเข้าใจย้ำตรงนี้เลยว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแอปโดยต่ายยืนยันว่าไม่มีคนชอบมาโยงทุกเรื่องให้มีเรื่องที่หนักคือพาดหัวข่าวเนื้อข่าวไม่มีอะไรทำให้คนเข้าใจผิดทัวร์มาลงจะทำทำไมเราโพสต์ด้วยเจตนาบริสุทธิ์แต่คนจะอคติคิดลบคิดไปเองเราห้ามไม่ได้เราไม่ได้โพสต์รูปมีความหมายแฝงไม่ได้เป็นยากหรือมีเลเยอร์ขนาดนั้นเราเป็นคนตรงๆโพสต์อะไรก็ตามนั้นเลยเพื่อนก็คอยเตือนถ้าเป็นกระแสมากก็ไม่ต้องโพสต์แต่เรารู้สึกว่าแล้วทำไมจะโพสต์ไม่ได้เราทำตัวปกติของเราแต่คนจะมองว่าเราทำโน่นทำนี่ทำนั่นอึดอัดไหมตอนนี้ครอบครัวเราโดนจับจ้องเป็นพิเศษต่ายกล่าวว่าจับจ้องได้แต่อยากให้จับจ้องให้ถูกเจตนาของเราเพราะครอบครัวเราหรือเราไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วเป็นคนปกติธรรมดาเลี้ยงลูกทำงานไม่ได้ไปแขวะมีเรื่องกับใครเลยตอนนี้จะโพสอะไรขนาดจะโพสลูกยังกลัวจะกระทบใครไม่พูดดีกว่าก็ไม่โพสไงไม่มีเรื่องทุกเรื่องเขาโยงหมดไม่ใช่ไปพัทยาเขาไปนั่งกินข้าวหรือเราเองไปเชียงใหม่คนก็จะตามไปถามที่ร้านเขามากับใคร DM มาถามก็ได้ไม่ต้องขนาดนั้นเขาอยากเห็นภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกต่ายตอบว่าในเน็ตเยอะแยะมากเขาอยากเห็นรูปใหม่รู้สึกยังไงคนก็ยังลุ้นอยู่นานาจิตตังแล้วแต่เขาอยากให้ลุ้นไปด้วยเหรอมันลุ้นไม่ขึ้นเหรอแม่อย่างที่บอกเราทำหน้าที่พ่อแม่พิพิมก็แฮปปี้ดีถามว่าจะเปิดตัวหนุ่มใหม่หรือเปล่าต่ายตอบว่าไม่มีเปิดตัวหนุ่มอะไรไม่มีแล้วเจ้าของแหวนเราเคยเล่าว่ามันเคยเกิดขึ้นนะคนก็จะคิดว่าไทม์ไลน์คือตอนนี้เวลาจะพูดอะไรต้องลงท้ายไหมว่าณวันที่เวลาหรือเราตอบอะไรที่เป็นการอัปเดตช่วงนั้นๆสมมุติวันนี้เราทะเลาะเลิกกันเราอาจตอบสื่อว่าโสดอีกสองวันดีกันแล้วทุกคนก็เคยเจอเหตุการณ์นี้ตอนนี้โสดหรือวันนี้โสดต่ายยืนยันว่าตอนนี้โสดไม่ใช่วันนี้โสดบางทีเล่าเรื่องอดีตคนก็จะอดีตต้องเป็นคนนี้แน่เลยอดีตก็ไม่ได้มีคนเดียวอายุจะ40แล้ว
อดีตคงไม่ได้มีคนเดียวเจ้าของแหวนจบไปนานยังเขาก็มาง้ออยู่แต่พอดีกว่าเรารู้สึกยังไม่พร้อมด้วยถ้าจะมีครั้งที่สองต้องมั่นใจกว่านี้นะเพราะเขาก็ยังไม่ได้ทำตัวให้มั่นใจถามถึงดราม่ารายการซานิปายกล่าวว่าเขาถามมีเหตุการณ์ไหนโรแมนติดที่สุดเราก็ตอบไปแต่คนก็คิดว่าอดีตคือคนนี้แหละก็พาดหัวข่าวชื่อคนนี้จุกเท้าเราไม่ได้พูดอยู่แล้วคนก็ด่าพาดหัวแล้วเมนด่าแล้วมีคนบอกว่าพูดทำไมเลิกพูดได้แล้วเรื่องในอดีตต่ายตอบว่าเวลาไปออกรายการทุกคนก็โดนถามได้รักครั้งแรกเป็นยังไงมีเรื่องราวอะไรอยากให้ดูที่เจตนาคนตอบไม่เกี่ยวอะไรจะจับโยงทำไมยืนยันว่าเหตุการณ์นั่นไม่ใช่ทิ้งก็บอกแล้วแฟนเก่ามีหลายคนจะเป็นใครก็เหอะมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและมันไม่ได้เกิดขึ้นกับหนึ่งคนแล้วกันแต่ก็ไม่ได้อยากจะไปเจาะจงทำไมเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามีเหตุการณ์นี้แล้วเราประทับใจว่าเราโหนกระแสติ๊กต็อกบอกแม่เป็นนักปั่นในกระแสออกมาพูดเรื่องที่ผ่านมาเกี่ยวกับเขาบ่อยขึ้นต่ายกล่าวว่าเราไม่ได้อยู่ดีๆเดินไปพูดนะรายการเชิญไปรายการถามเราไม่ได้อยากพูดเราอยู่ในวงการนี้อยู่แล้วไปออกรายการก็เป็นเรื่องปกติไหมก่อนหน้านี้เราอาจจะถอยออกมาจากวงการช่วงไปมีครอบครัวเหมือนเริ่มกลับเข้ามาเล่นซีรีส์พอตอนนี้มีประเด็นเขาก็เชิญไปออกรายการชาวเน็ตบางคนก็บอกไม่อยากให้พูดเรื่องอดีตต่ายกล่าวว่าเขาห่วงส่วนตัวหรือเปล่าฉันพูดแล้วเธอรู้สึกอะไรเหรอแล้วอดีตที่ฝั่งโน้นเขามีเป็นหนังสือทุกคนก็มีเรื่องราวความประทับใจมีอดีตที่สามารถเล่าได้เขาบอกถ้าจะมาใหม่ให้ไปต่อแถวต่ายตอบว่าก็บอกไม่ได้ต่อแถวอยู่แล้วเพราะทุกวันนี้ก็ช่วยกันเลี้ยงลูกอยู่แล้วอยู่นอกแถวอยู่หัวแถวค่ะเข้าใจปะอยู่หัวแถวนานแล้วช่วยกันเลี้ยงลูกลูกจะเรียนอะไรแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วถ้าเอาไปพาดหัวต่ายชุติมาบอกว่าอยู่หัวแถวอยู่แล้วโดนรุมอีกการอยู่หัวแถวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องรับผิดชอบลูกรับผิดชอบค่าเรียนลูกถามถึงพวกด่าหยาบหยาบมีฟ้องไหมตายตอบว่าก็คิดเหมือนกันแต่จริงๆเราไม่ได้ไปสนใจอยู่แล้วเพื่อนช่วยแคปแฟนคลับช่วยแคปก็ขอบคุณเปิดหูเปิดตาเพราะปกติไม่ได้สนใจเรื่องตัวเองก็เยอะอยู่แล้วงานลูกธุรกิจสรุปไม่ฟ้องตายตอบว่าเอ้าไม่แน่แคปเก็บไว้ก่อนอยู่ในช่วงรวบรวมหลักฐานThank you.